ัสดีครับนักเรียนทั่วประเทศพบกับอาจารย์มนัญญาปรีชานนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ครูจะมาติวเข้มคณิตศาสตร์เอเน็ตเส้นทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยตอนนี้เนื้อหาที่จะสอนในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเวกเตอร์เวกเตอร์จะออกข้อสอบประมาณ2ข้อนะโดยประมาณเพราะฉะนั้นไอ้ข้อสอบเรื่องเวกเตอร์จะเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากเล็กน้อยนะครับสำหรับเอกสารที่ครูจะนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนสามารถดูได้จากโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับครั้งที่10นะครับซึ่งครูเองเป็นวิทยากรร่วมใน4คนในการสอนที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นและที่ภาคใต้ก็ที่นครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับ4แห่งก็เอกสารนี้ถ้าใครไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องเวกเตอร์เป็นเรื่องที่ถ้าเข้าใจจะง่ายแต่ก็จะซับซ้อนเล็กน้อยเพราะว่าข้อสอบออกข้อสอบวุ่นวายลองมาดูโจทย์ที่จะพูดในวันนี้ก็คือเวกเตอร์2มิติก่อนคราวต่อไปหรือสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเวกเตอร์ใน3มิตินะครับตอนนี้เป็นสูตรลัดในเวกเตอร์ซึ่งครูเองพยายามอธิบายให้เด็กฟังว่าเรื่องนี้ออกสอบบ่อยมากและก็นำไปใช้ได้เลยสูตรลัดในเวกเตอร์ที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือสามเหลี่ยมอย่าลืมนะครับเวลาพูดคำว่าสูตรลัดเนี่ยต้องมีเงื่อนไขในลักษณะของการนำโจทย์นะครับเงื่อนไขของสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะเขียน A B C A B C นะฮะถ้าเวกเตอร์อยู่ของเราเนี่ยอยู่เราคือเวกเตอร์ A B ให้อยู่ตรงนี้เป็นอยู่เวกเตอร์ A B V เท่ากับเวกเตอร์ A Cถ้าเรามีจุด D เป็นจุดที่อยู่ตรงบน BC จุด D นะโดย BD ต่อ DC เท่ากับ M ต่อ N นี่คือจุดให้มานะครับจุดให้มา M ต่อ N นะฮะ M ต่อ N หมายถึงว่าตรงนี้ M ส่วนอันนี้เป็น N ส่วนถ้าเราต้องการเวกเตอร์ AD จงหา AD ว่าอยู่ในเทอมหรืออยู่ในพจน์ของ U และ V ถ้าใครรู้เนี่ยก็จะเร็วถ้าใครไม่รู้ก็ใช้วิธีการพิสูจน์ไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้นะครับอันนี้ AD เวกเตอร์ AD จะหาได้ยังไงเมื่อกี้เราครูไม่ได้เขียนตรงนี้ไว้นะให้ V ตรงนี้คือเวกเตอร์ AC เวกเตอร์ AD จะใช้วิธีการโยกนะไขว้ก็ได้อยู่ทางซ้ายไขว้ไปทางขวาอยู่ทางขวาไขว้ไปทางซ้ายอันนี้อยู่ทางซ้ายใช่ไหมไขว้ไปตรงนี้อยู่ทางขวาไขว้ไปทางซ้ายอันนี้ไขว้มาเพราะฉะนั้น AD ของเราเนี่ยจะหาได้ยังไงนักเรียนก็ใช้วิธีแบบนี้ครับเอา n ก่อนละกัน n ตัวนี้ไปคูณกับเวกเตอร์อยู่แล้วก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันก็คือ m บวกกับ n บวกกับ m ตัวนี้ควายมาเป็นคูณกับเวกเตอร์ v หารด้วย m กับ n มาบวกกันอันนี้คือสูตรสำหรับใครจำสูตรไม่ได้ก็อย่าไปจำนะการท่องจำจะลืมง่ายเราใช้วิธีการไขว้ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วก็ออกล่างมาบวกกันเนี้ยมันก็จะง่ายถ้าใครไม่ทราบวิธีนี้ก็นำไปใช้ได้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเงื่อนไขหัวลูกศรเนี่ยนี่ลงมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็จะเปิดไปใช้วิธีการเขียนเห็นไหมว่า AD เราจะได้เท่าไหร่นักเรียนลองไปดูโจทย์ข้อสอบเก่าเลยนะฮะของเก่าทำไมต้องเอาของเก่ามาเล่ากันใหม่
เพื่อที่จะได้รู้ว่าแนวทางจะได้อะไรบ้างเบกเตอร์สิ่งที่เราต้องรู้นะฮะก็คือ AI บวกดีเจเนี่ยก็ผมขอเขียนอะไรนิดนึงถ้าเบกเตอร์ U ตัวเนี้ยเราจะเขียนอันนี้เราจะอธิบาย2มิติก่อนนะสองมิติก็คือ AB ซึ่งเราจะเขียนเป็น AI บวกด้วย BJ I แล้วคืออะไร I แล้วคือมิติ I เนี่ยเราก็คือ1 0 J แล้วคืออะไร0 1 J แล้วคือ0 1 I แล้วคือ1 0 J แล้วคือ0 1ทีนี้เราลองสังเกตนะครับว่าเวกเตอร์ที่เราจะหาเนี่ยเอขนาดของ u เราได้เท่าไหร่ครับขนาดของ u ขนาดของ u ขนาดของ u เราก็คือระยะทางระหว่างระยะทางของเวกเตอร์เนี่ยก็คือรูท a กําลัง2บวกด้วย b กําลัง2อันนี้ขนาดโดยเอาส่วนประกอบของเวกเตอร์ u มาบวกกันนะครับบวกกันอันนี้เรามาดูอันนี้เป็น u นะฮะทีนี้ถ้าต้องการเวกเตอร์เนี่ยปกติเวกเตอร์เราจะหาได้โดยเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นจุดเริ่มต้น0 0อันนี้ a คือ ab เราก็สามารถตอบว่าเวกเตอร์ oa นั้นเอาจุดสิ้นสุดคือ a นั้นเป็นส่วนประกอบได้เลย ab นักเรียนคงรู้นะฮะแต่ถ้าหากว่าจุดเริ่มต้นคนละจุดกันซึ่งจุดนี้เป็นจุด A AB B คือ CD นะครับเวกเตอร์ AB ได้เท่าไหร่เวกเตอร์ AB เวกเตอร์ AB เราก็เป็นเวลาหานะฮะให้เอาจุดปลายขึ้นก่อนแล้วมาลบกันลบกับจุดเริ่มต้นข้างบนเป็นค่า X ข้างล่างเป็นค่า Yอันนี้คือ c ลบด้วย a d ลบด้วย b c ลบ a d ลบ b ได้ตรงนี้แล้วนะนี่คือเวกเตอร์ ab ก็อย่าลืมนะครับว่าการหาเวกเตอร์ถ้ารู้จุดเริ่มต้นรู้จุดสิ้นสุดเราเอาจุดปลายขึ้นก่อนลบด้วยจุดเริ่มต้นค่า x บนคือค่า x ข้างล่างคือค่า y นะครับตอนนี้เรามาดูจบข้อที่กล่าวต่อไปนี้เป็นอะไรครับโจทย์ที่บอกเมื่อสักครู่นะฮะเรามาดูนะฮะกำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมมี D เป็นจุดบนด้าน AB ซึ่ง AB เป็นซึ่งแบ่ง AB นั้นเป็นอัตราส่วน AD ต่อ DB เท่ากับ3ต่อ2 CA ครับตัวนี้เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสร้างสามเหลี่ยมเลยลองดูนะอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B ผมมี D เอา A ไว้ข้างล่างนะครับนี่ B อันนี้เป็น C ขออภัยนะครับเขาบอกว่า D เป็นจุดบนด้าน AB โดยที่ AD ตัวเนี้ย AD ต่อ DB เท่ากับ3ต่อ2 3ต่อ2นะครับ3ต่อ2ก็หมายถึงว่าเราแบ่ง AB เนี่ยเป็นกี่ส่วน5ส่วน5ส่วนก็ D ก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้ D มี3ส่วนอันนี้เป็น2ส่วนตอนนี้โจทย์ให้มาว่า CA CA เราได้เท่าไหร่ CA เราคือ 3i ลบด้วย 2j CI ลบ 2j นะฮะนี่ไงลบ 2k ตัวนี้เราก็ออกเป็น3ลบด้วย2 CB แล้วคืออะไร CB CB เราก็ออกเป็น 2i บวกด้วย 3j ตัวนี้เราก็ออกเป็น2กับ3 2กับ3ก็ได้โจทย์ให้มาโจทย์ต้องการหาว่าขนาดของ CD เรามีค่าเท่าไหร่การที่จะหาขนาดของ CD ได้เราต้องรู้เวกเตอร์ CD ก่อนอันนี้เวกเตอร์ CB
นะฮะ 4B เรารู้มาอันนี้ก็เป็น 4D ลูกศรลงมาข้างล่างหมดเลยนะฮะถ้าเพื่อความสะดวกที่อย่างเมื่อสักครู่ได้อธิบายไว้เราจะให้ตัวนี้เป็น U ตัวนี้เป็น V นี่คือเวกเตอร์ U อันนี้คือเวกเตอร์ V นะครับเวกเตอร์ U V เราจะหา CD ได้โดยการไขว้นะครับไขว้ทุกคนไขว้เป็นนะครับอยู่ซ้ายไขว้ไปทางขวาอยู่ขวาไขว้ไปทางซ้ายเพราะฉะนั้น3ตัวนี้นะ3ตัวนี้อยู่ทางซ้ายเราไขว้ไปทางขวาอยู่ทางขวาไขว้ไปทางซ้ายเป็นลูกกระปุกนะ CD เราเอา2ก่อน2คูณกับเวกเตอร์อยู่แล้วจับตัว2ตัวนี้มาบวกกันเป็น3บวกกับ2ต่อไป3คูณกับเวกเตอร์บวกเนี้ย3คูณกับเวกเตอร์ v ตัวเลขคูณกับเวกเตอร์ไม่ต้องเขียนอะไรนะฮะแล้วออกข้างล่างมาบวกกันตอนนี้3บวก2ได้แล้วครับ5ก็เป็น2ส่วนด้วย5เวกเตอร์อยู่บวกกับ3ส่วนด้วย5เวกเตอร์ v u เราคืออะไรเราแทนค่าอยู่เข้าไปเราก็หาเวกเตอร์ CD มาให้ได้ตัวนี้2ส่วน5ส่วน5 u เราคืออะไรครับ u เราคือ u เราคือเมื่อกี้เราก็3ลบ2ใช่ไหม3ลบ2 v เราคือ v เมื่อกี้เราคือ2 3นะ2 3ทีนี้นักเรียนเราต้องหาเวกเตอร์ CD ให้ได้ก่อนก็เอาตัวเลขคูณเข้าไปเลยการคูณนะฮะถ้าตัดทอนได้จะเพิ่งไปตัดเพราะว่ามันบวกกันการคูณเวกเตอร์เนี่ยตัวเลขคูณเวกเตอร์ต้องคูณทุกตัวเหมือนกับเมทริกซ์เลยการบวกเวกเตอร์ก็เอาตัวบนบวกตัวบนตัวล่างบวกตัวล่างเพราะฉะนั้นเอา2ส่วน5คูณก่อนได้เป็น6ส่วนด้วย5อันนี้เป็นลบ4ส่วนด้วย5บวกกันเลยครับ3คูณ2เป็น6ส่วนด้วย5 3คูณ3เป็น9ส่วนด้วย5ข้างบนบวกกันได้เท่าไหร่6บวก6นะฮะ6ส่วน5เขียนไว้ก่อนก็ได้นะครับ6ส่วน5บวกกับ6ส่วน5ข้างล่างก็เป็นลบ4ส่วน5บวกกับ9ส่วน5ข้างบนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ12ส่วน5 12ส่วน5ข้างล่างลบ4บวก9ได้5 5 5ได้1อันนี้คือเวกเตอร์ CD เราได้ CD เรียบร้อยแล้วโจทย์ต้องการหาขนาดของ CD ขนาดของ CD เราคืออะไรเราก็นำส่วนประกอบยกกำลัง2แล้วจับมาบวกกันถอดรูทนะฮะเราก็ถอดรูทมา12ส่วน5กำลัง2บวกกับ1กำลัง2สิบสองส่วนห้าได้เท่าไหร่สิบสองส่วนห้าก็เป็น144ส่วนด้วย25บวกกับ1กำลัง2ได้1นักเรียนก็บวกเลขธรรมดาการบวกลบเลขนะฮะต้องระวังครูจะเตือนอยู่เสมอนะครับว่าการบวกลบเลขผิดคำตอบมันไม่ได้นะครับน้องก็คือ25 144บวกกับ25 25บวก144ออกเป็น169ส่วนด้วย25เราก็ถอดรูทมาถอดรูทเป็นนะครับ169ก็13คูณ13ออกเป็นเท่าไหร่ครับ13ก็169ก็ได้13ข้างล่างเป็น5คำตอบก็คือ13ส่วนด้วย5ก็คือตัวเลือก3นะครับตัวเลือก3ข้อสอบลักษณะแบบนี้ข้อสอบออกหลายข้อนะครับไม่ได้หมายว่าหลายข้อออกมาหลายปีหลายครั้งแต่ละครั้งก็จะออกข้อสอบค่อนข้างเยอะเล็กน้อยนะครับเยอะในของครูนี่ก็หมายความว่าเงื่อนไขค่อนข้างหลายขั้นตอนกว่าจะออกคำตอบได้มาเนี่ยหลายขั้นตอนนักเรียนลงมาดูโจทย์นะครับซึ่งข้อสอบนี้เป็นข้อสอบที่ดีมากๆเพราะว่าทำก่อนจะได้คำตอบนี่ก็คงสาหัสพอสมควรนะฮะโจทย์ข้อนี้ขอให้จุด A
นะครับกำหนดจุด A 11 B 40 C 79และ D เป็นจุดที่อยู่บนด้าน AB โดยที่อัตราส่วน AD ต่อ AB เท่ากับ2ต่อ3เราเขียนเศษส่วนได้นะเศษหน้าคือมุมระหว่าง CA กับ DC ถามว่าคอสเทต้าเท่าไหร่ออกข้อสอบมาแบบนี้นะก็พอสมควรอันนี้ก่อนที่จะอธิบายโจทย์เรื่องที่เราจะต้องนำความรู้นะมาใช้ในข้อนี้ก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์มุมระหว่างเวกเตอร์เนี่ยนักเรียนก็วาดรูปนะครับสมมติว่าเวกเตอร์นี้เป็นเวกเตอร์ u นะเวกเตอร์นี้เป็นเวกเตอร์ v เซต้าเป็นมุมระหว่าง u กับ v ขอปิดไปก่อนนะฮะ u กับ v เซต้าเนี่ยเป็นมุมระหว่างu และ v อย่าลืมนะครับว่ามุมระหว่าง u และ v จุดเริ่มต้นของ u กับ v ต้องเป็นจุดเดียวกันนะครับวัดต้องวัดมุมบวกที่เล็กที่สุดแล้วมุมบวกที่เล็กที่สุดก็คือเซต้าอยู่ระหว่าง0องศาจะใช้เรดียนก็ได้นะฮะ180องศาเซต้าเท่ากับ0องศาถึง180องศา u กับ v นะฮะถ้า0องศาหมายถึงว่า u v มีทิศทางเดียวกันถ้าเซต้าเท่ากับ180องศาก็หมายถึงว่า u กับ v มีทิศทางตรงข้ามทีนี้เวลาจบให้มาแบบนี้นะมันเป็นทฤษฎีครูก็จะบอกวิธีการเทคนิคง่ายๆถ้าโจทย์บอกว่าเซต้าเป็นมุมระหว่าง u และ v และ u และ v เราสามารถนำจากตัวเนี้ยเขียนอยู่รูปสมการได้เขียนเป็นสมการนะนักเรียนจำง่ายๆนะเขียนเป็นสมการเลยว่าการเขียนเป็นสมการลองเขียนยังไงก็เอา u ดอทกับอะไรฮะ vu ดอทกับ v เท่ากับขนาดของ u คูณกับขนาดของ v cos เซต้านะ cos เซต้าอันนี้เราก็จะได้สูตรเราสังเกตนะฮะเอาจากตัวนี้ที่โจทย์ให้มาเขียนเป็นสมการในลักษณะนี้ทีนี้ปัญหาของเราว่าถ้า c เท่ากับ90องศา cos 90เราจะออกมาเป็น0 u ดอท v จะได้0ดังนั้นอันนี้เราได้แล้วนะอันที่2ถ้า u ตั้งฉากกับ v ก็ต่อเมื่อเซต้านั้นเท่ากับอะไรครับ u ดอท v เท่ากับ0เซต้าเท่ากับ90องศาก็เราจะได้ว่า u ดอท v เราผลลัพธ์ออกมาเป็น0ดอทก็คือเอาตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างอย่างเช่น a b ดอทกับตัว c d ก็เอาตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างแล้วจับมาบวกกันอันนี้คือดอททีนี้ u ดอท v ได้เท่ากับ0เนี่ยนักเรียนสังเกตนะทฤษฎีนี้จะใช้ได้จะมีเงื่อนไขบังคับก็คือ u v ต้องไม่เป็นเวกเตอร์0นะก็ทำง่ายๆก็เอาตัดเวกเตอร์0ออกไปเราจะได้ตรงนี้เราได้แล้วเราก็เอาโจทย์ตรงนั้นมาลองดูที่ว่าเราสามารถทำได้ไหมโจทย์มันไม่ได้ยากนะแต่ครูพยายามเอาโจทย์ที่มีเงื่อนไขหลายอย่างเพื่อที่จะได้อธิบายนักเรียนฟังนะครับนักเรียนลองดูนะฮะโจทย์ให้ a b c d เป็นด้าน a b นักเรียนก็เขียนรูปก่อนรูปนี่เขียนไม่ต้องสวยมากก็ได้นะครับเพราะว่าเราเขียนเพื่อคร่าวๆจะได้รู้ว่าจะนำไอ้ตัวนี้ไปใช้ยังไงโจทย์ a b เพราะ d เนี่ย a b c นะ a เราคือ1 1 b เราคือ40และ c เราคือ79 79นะครับเขาบอก d เป็นจุดบนด้าน a b และ a d ต่อ a b เท่ากับ2ต่อ3แสดงว่า a b นั้นเราแบ่งออกเป็น3ส่วน AD D จะอยู่ข้างหน้าข้างหลังครับของบนของ2เนี่ยก็ดีต้องอยู่ตรงนี้นะอันนี้เนี่ยก็2อันนี้เป็น1โจทย์บอกว่านะโจทย์บอกว่าเซต้าคือมุมระหว่าง D กับ A ตอนนี้เราก็เขียนตรงนี้นะโจทย์ให้มานะเซต้าเป็นมุมระหว่าง CA และ DC
เพราะฉะนั้นตัวเวลาให้ตรงนี้มาปั๊บนักเรียนสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการเขียนอยู่รูปสมการนะเขียนอยู่รูปสมการรูปสมการครับความจริงแล้วหนังสือไม่มีใครเขียนหรอกครับครูเองจะชี้แนะให้เด็กเลยว่าถ้าโจทย์ให้ตรงนี้มาเราก็ตอบเลยเพราะฉะนั้น CA ดอทกับอะไรฮะ DC จะเท่ากับขนาดของ CA คูณขนาดของ DC cos θ โจทย์ต้องการหาอะไรครับโจทย์ต้องการหาว่า cos θ คือข้อใดต่อไปนี้ทั้งเรียนดูตัวเลือกนะครับตัวเลือกมีทั้งบวกทั้งลบนะอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญหาเนี่ยก็คือต้องระวังในการคิดเลขบวกลบเลขถ้าเราคิดเลขผิดพลาดคูณลบคูณลบได้บวกเราไม่ได้ลบอย่างเงี้ยมันก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใจเย็นcos θเราหาได้ยังไงครับก็หาได้โดยใช้เนี่ยก็จากสมการนี่แหละก็เป็น CA ดอทกับ DC หารด้วยขนาดของ CA คูณกับขนาดของ DC นี่สิ่งที่สำคัญเราก็ต้องรู้อะไรบ้างครับรู้ CA และ DC ถ้ารู้เวกเตอร์2เวกเตอร์นี้ได้เราก็มาดอทกันหาขนาดได้อยู่แล้วสบายมากทีนี้ CA เราหาได้ยังไงครับเราก็หาได้จากโดดนะรูปภาพรูปภาพดูรูปภาพนะครับรูปภาพก็ออมเป็น CA นะ CA ตัวนี้ CA ก็เป็นเท่าไหร่เอาจุดปลายขึ้นก่อนนะจุดปลายขึ้นก่อนก็เป็น1ช้าๆนะฮะบนเป็น X ข้างล่างเป็น Y 1 -9นั่นเองก็1ลบ7เหลือเท่าไหร่ครับลบ6อันนี้ลบ8อย่างที่บอกเมื่อกี้นะเราหา CA แล้วก็หาขนาดของ CA อันนี้อันที่1นั่นแหละนะอันที่1ขนาดของมันน่าจะเท่าไหร่นะครับ CA ขนาดก็ออกเป็นรูทเอาส่วนประกอบมายกกำลัง2แล้วจับมาบวกกันถอดรูทนะฮะลบ6กำลัง2ไม่ต้องมาก็ได้เพราะเนื่องจากว่าลบยกกำลัง2ออกมาเป็นบวก6กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ36บวกกับ64นักเรียนก็ไม่ต้องไปคิดเลขอะไรมากมายแล้วเพราะว่าตรงนี้ก็ได้เป็น10นะครับ10ก็ได้10สมการที่2นะสมการที่2ได้10 64บวก36ได้10นะปัญหาของเราก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะก็คือเราต้องหาDC นะ DC DC เราได้เท่ากับเท่าไหร่ก่อนถ้าเรารู้ DC เราก็สามารถหาขนาดของ DC ได้แล้วก็เอาไปแทนค่าในดอกจันที่ค้างไว้ DC แต่อย่าลืมนะครับว่าจอกให้จากรูปมาเนี่ยมันต้องเป็นลงมาข้างล่างนี่ลงมาข้างล่างหมดเลยการที่จะหาลงมาข้างล่างเนี่ยมันต้องลูกศรหมดนะ DC หาโดยตรงไม่ได้ต้องหา CD ก่อนถ้า CD หาได้ DC ก็หาได้เพราะว่าเป็นนิเศษกันนักเรียนก็ลองดูที่ว่าก่อนที่จะหา DC เราหา CB ก่อนครับ CB เราก็ออกเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็ออกเป็น CB ก็คือความบนค่า X ข้างล่างค่า Y บนจุดปลายขึ้นก่อน4ลบ7 10ลบด้วย9นะฮะ10ลบ9 4ลบ7เหลือเท่าไหร่ครับ4ลบ7เหลือลบ3 10ลบ9เหลือ1อันนี้คือ CB ทั้งเรียนก็ลองดูหาตัว CD ครับ CD CD แล้วก็อย่างที่บอกจากไขว้อยู่ซ้ายไขว้ไปทางขวาอยู่ขวาไขว้ไปทางซ้ายอันนี้อยู่ซ้ายไขว้ไปตรงนี้ปั๊บอยู่ขวาไขว้ไปนี้ปั๊บนี่เราได้เพราะเราเลขหนึ่งก่อนหนึ่งคูณกับ CA จะเป็น U ก็ได้นะแล้วแต่แล้วเอา2กับ1มาบวกกันต่อไปบวกกับอะไรครับ2คูณไขว้มาเป็น CB แล้วจับตรงนี้มาบวกกันก็2บวก1 2บวก1ได้เท่าไหร่ครับได้3นี่ก็ลงนั้นได้3นะฮะ3ก็เป็น1ส่วนได้3
CA บวกกับ2ส่วนด้วย3 CB CA ก็คืออะไรก็คือลบ6ลบ6กับลบ8ก็เราหาไปแล้ว CB ก็คืออะไรก็คือลบ3กับ1ลบ3กับ1หนึ่งสามกระจายเข้าไปหนึ่งสามคูณลบหกได้เท่าไหร่หนึ่งสามลบหกได้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับลบสองจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนจะเพิ่งไปตัดทอนลบหกสามนะอันนี้ลบแปดส่วนสามการตัดทอนเนี่ยโอกาสพลาดมีนะครับอันนี้บวกสองก็ลบหกส่วนด้วยสามอันนี้2ส่วนด้วย3บวกกันเลยครับงั้นอันนี้ได้ลบ2อันนี้ลบ2ข้างล่างได้เท่าไหร่ลบ8บวก2ได้ลบ6หาร2เหลือหาร3แหมเกือบผิดแล้วนะลบ8บวก2ได้ลบ6หาร3ก่อนนะครับผมพลาดเหมือนกันนะไม่เอาผมไม่กลัวพลาดนะตัวเลขเนี่ยเวลาสอนหนังสือไปเนี่ยครูพลาดเหมือนกันพลาดนิดนึงคำตอบมันก็ไม่ได้นะลบ4ลบด้วย3หาร6ได้2นะครับได้2นี่คือเวกเตอร์ CD เราต้องการหาเวกเตอร์ DC ว่าเท่ากับเท่าไหร่ DC กับ CD เท่ากันไหมไม่เท่าจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดถ้ากลับหัวลูกศรกันแล้วเวกเตอร์สองเวกเตอร์มันเป็นทิศเสกกันอยากให้เท่ากันใช่ไหมเราก็ใส่ลบเข้าไปลบ CD ลบตัวนี้ก็ออกเป็นอะไรลบ4กับลบ2ลบจะลบเป็นบวกก็ได้เท่าไหร่4กับ2เฮ้ hey, แม็กบางคนเฮ้ hey, ได้แล้วอันนี้เป็นอันที่3นะครับ3DC ได้ปั๊บเราหาขนาดของ DC ออกเป็นเท่าไหร่ก็เอาส่วนประกอบนั้นเนี่ยมาบวกกันแล้วถอดรูทนะฮะแต่ละตัวบวกแต่ละตัวยกกำลัง2แล้วบวกกันนะฮะ4กำลัง2บวก2กำลัง2 4กำลัง2ได้16หรือบวก4ได้เท่าไหร่ได้20รูท20ออกเป็นอะไรฮะ2รูท5ทำทันไหมฮะก็2คูณ2เป็น4 45 20ลูก5ก็ได้หมดแล้วเราเอาไปทางค่าในดอกจันเลยครับดอกจันที่เราพูดถึงเนี่ยก็คืออะไรครับทางค่าในดอกจันนะตามทันนะฮะทางค่าดอกจันในดอกจันซึ่งเราบอกว่าคอสเซต้าของเราเนี่ยเราเป็นเท่าไหร่ CA ดอทกับ DCหารด้วย CA คูณกับ DC CA แล้วคืออะไรครับ CA CA แล้วคือลบ6นะลบ6ลบ8ดอทกับ DC DC เราได้มาแล้วก็คือ4 2หารด้วยขนาดของ CAขนาดของ CA เราได้มาแล้วก็คือ10คูณกับขนาดของ DC เราได้มาแล้วก็คือ2รูท5เหลือตัวบนแหละครับเวลาตัวบนเนี่ยเราหาไงครับก็ใช้วิธีตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างแล้วจับมาบวกกันลบ6คูณกับ4บวกกับและลบ8คูณกับ2ก็บนคูณบนล่างคูณล่างอันนี้เป็น20รูท5การคูณเลขต้องระวังนะครับอย่าคิดเลขผิดถ้าผิดมีปัญหาแน่คือคำตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอย่าคิดเลขผิดนะครับลบ6คูณ4ได้ลบ24ลบ8คูณ2ได้ลบ16หารด้วย20รูท5ลบ24ลบ16ได้ลบ40สังเกตนะฮะลบ40หารด้วย20รูท5ศูนย์ตัดได้ไหมครับบางคนบอกศูนย์ตัดได้ดีใจนะครับ
ดีอกดีใจ2ตัดได้เป็น2ผลลัพธ์ได้ลบ2ส่วนด้วยรูท5คำตอบคือข้อ1นะครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่สังเกตนะอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นข้อนะครับว่าตัวเลือกที่ให้มามีทั้งบวกทั้งลบเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูให้ดีนะว่าได้บวกหรือลบและเลือกให้ถูกต้องถ้าเราเลือกผิดมันก็ไม่ได้คำตอบนะอันนี้ส่วนใหญ่ข้อนี้นะครับนักเรียนเก่งมักจะไม่ค่อยได้คะแนนนักเรียนอ่อนมักจะได้คะแนนเกิดจากสาเหตุเด็กอ่อนไม่ได้คิดเดาออกนะครับได้คะแนนงั้นขอให้ฝากนักเรียนที่ตั้งใจแล้วทำข้อสอบขอได้โปรดใจเย็นๆนะครับในการคิดเลขนักเรียนพูดไปนานแล้วนะฮะก็จะต้องมาดูโจทย์อีกซึ่งโจทย์แต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมีเทคนิคหลายอย่างข้อสอบข้อนี้ถามว่ายากไหมยากพอสมควรนะครับยากพอสมควรแต่ทำไมต้องมาอธิบายเพราะเป็นคนที่อยากอธิบายและการอยากอธิบายนี้ก็ค่อยๆอธิบายนะครับสิ่งที่อันดับแรกผมให้อ่านโจทย์ไปก่อนพังๆแล้วก็มาดูเนื้อหาว่าเราจะอธิบายอะไรนะครับอันดับแรกก็คือเวกเตอร์ตัวนี้เวกเตอร์ U นะครับถามนักเรียนว่าเวกเตอร์อะไรที่ตั้งฉากกับ U จะมีกี่เวกเตอร์โอ้เยอะบานตะเกียงเลยเวกเตอร์แต่ทิศทางนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ U เนี่ยมีอยู่ของเวกเตอร์ขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างนะตัวนี้ตัวนี้เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ที่เราจะหาในต่อไปนี้จะเป็นเวกเตอร์2เวกเตอร์นะครับขึ้นบนลงล่างตอนนี้ปัญหาคือว่าถ้ากำหนด u เราออกมันเป็นเวกเตอร์ ab ถามว่าเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ u นะครับอันที่1เวกเตอร์อะไรครับที่ตั้งฉากกับ u และมีขนาดเดียวกับ u นักเรียนจดเลยนะครับเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ u และมีขนาดเดียวกับ u เนี่ยน้องจำง่ายๆนักเรียนจำง่ายๆนะครับว่าการหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากสลับตำแหน่งกันบนลงล่างล่างขึ้นบนนะครับแต่ถ้าอยู่ในห้องเรียนก็จะอีกแบบหนึ่งมันจะมี2เวกเตอร์คือบนลงล่างล่างกลับขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น b a เพราะเมื่อกี้ให้ a b มาตรงนี้ก็ b a หลังจากนั้นแล้วเอาเครื่องหมายเนี่ยใส่เครื่องหมายตรงข้ามตัวบนกับตรงใต้เครื่องหมายตรงข้ามตัวล่างนี้เราจะได้2เวกเตอร์อย่างที่บอกนะครับว่าเวกเตอร์ที่ได้ถ้าเอาไปดอกกับเวกเตอร์อยู่แล้วจะต้องได้0นะครับนักเรียนลงดอกดูทีนี้เรามาดูเวกเตอร์ตัวนี้อีกอันหนึ่งซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเป็นเวกเตอร์ขนาดเดียวกับอยู่ถ้าเราต้องการขนาดอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นเวกเตอร์3หน่วยที่ตั้งฉากกับอยู่ที่เท่าไหร่แต่ในนี้เราจะให้เป็น k หน่วยk หน่วยนะเวกเตอร์ k หน่วยที่ตั้งฉากกับอยู่นะตั้งฉากกับอยู่คือลักษณะจะเหมือนกันนะครับคือหมายถึงว่าอยู่บนลงล่างอยู่ล่างขึ้นบนอันนี้เราก็ออกเป็นอย่างนี้ b a แล้วก็ b a บนลงล่างล่างขึ้นบนก็แต่เมื่ออยู่ล่างอึดอัดขึ้นไปข้างบนนะแน่ก็ใส่หมายลบอันนี้ลบใส่ลบข้างบนและลบข้างล่างนะหลังจากนั้นแล้วเราต้องการเคหน่วยเราหารด้วยขนาดของมันเลยนะขนาดของตัวเนี้ยตัวที่ให้มาเนี้ยขนาดตัวนี้หารด้วยขนาดของมันเดี๋ยวนี้ก็คือตัวมันเองก็เอาแต่ละตัวยกกำลัง2แล้วบวกกันb กำลัง2ลบ a กำลัง2ก็ได้ a กำลัง2บวก b กำลัง2นั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป
อันนี้ก็เช่นเดียวกันใส่เข้าไปเป็น A กำลังสองบวกด้วย B กำลังสองถามว่าโจทย์ให้มากี่หน่วย K หน่วยเราเอา K ตัวนี้ไว้ข้างบนโอเคตัวนี้ไว้ข้างบนเราก็ได้ออกเป็น K อันนี้ก็เป็น K เวกเตอร์เราจะได้เวกเตอร์ที่ต่ำต้องการนี่คือสิ่งที่เราจะได้ต้องเอาไปใช้ในเรื่องของข้อนี้อ่ะตอนนี้เรามาดูโจทย์ที่โจทย์ให้มานะครับนักเรียนเอาไปใช้ได้ทันทีนะถ้าทำวิธีตรงจะยุ่งยากถ้าทำวิธีอ้อมๆจะง่ายนะครับอ่ะนักเรียนลองดูโจทย์นะครับอ่ะก็ออกมาว่า A จุด P ตรงนี้ R ที่ศูนย์ตรงนี้เขียนลบวาดรูปเลยการวาดรูปจะช่วยได้เยอะนะครับ Q เป็นจุดบนเส้นส่วนของเส้นตรง PR นะ PR ตัวนี้เป็น P อันนี้เป็น R ตัวนี้เป็น O ก็ศูนย์ศูนย์นั่นเอง Origin ศูนย์ศูนย์นะครับP แล้วคืออะไรลบ1 2 R แล้วคืออะไร3 3นะ3 3ตอนนี้ลองดูที่ว่าถ้าโจทย์บอกว่า Q เป็นจุดบนด้าน PR PR ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วน3ส่วนตรงนี้เราสังเกตนะครับว่า PR เป็น3ส่วน1 3ของ PR เพราะฉะนั้น Q ต้องอยู่ตัวหน้านะครับอยู่ตัวหน้าเพราะว่า1 PQ เป็น1ใน3ส่วนของตัวนี้ได้ Q นะครับ Q ตอนนี้โจทย์ปัญหาของเราก็คือบอกว่า A XY เป็นจุดในควอแรนท์ที่2นะ A XY เป็นจุดขอเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็1ส่วนอันนี้เป็น2ส่วนนะA xy นะฮะ xy อันนี้เขียนตอบมันได้เลยนะฮะ xy อยู่ในควอแรนท์ที่เท่าไหร่ครับควอแรนท์ที่2 xy อยู่ในควอแรนท์ที่2หมายความว่า x นั้นเป็นอะไรครับ x เป็นบวกหรือเป็นลบนักเรียนคิดตามด้วยครับอยู่ทางซ้ายควอแรนท์ที่2ทางซ้ายบนนะฮะ x เป็นลบนะครับ y นั้นเป็นบวกลบบวกเพราะฉะนั้น x เป็นลบ y เป็นบวกควอแรนท์ที่2แล้วเรามาดูอีกว่าโจทย์บอกว่า OA นะตั้งฉากกับอะไรครับตั้งฉากกับ OQ และ OA เท่ากับ5หน่วยนะ5หน่วย OA 5หน่วยลักษณะแบบนี้เราตอบได้เลยนะว่าเขียนใหม่นะเขียนใหม่เพื่อที่จะสะดวกในการคิดมากนะถ้าใครไม่เขียนใหม่นะมันก็จะดูลำบาก OA เป็นเวกเตอร์กี่หน่วยเขียนใหม่นะเขียนใหม่เขียนเป็นภาษาไทยนะอย่าไปเขียนเป็นอย่างอื่น OA เป็นเวกเตอร์กี่หน่วยครับ5หน่วยนะ5หน่วยและตั้งฉากกับอะไรครับตั้งฉากกับ OQเห็นไหมมันจะเป็นภาษาเดียวกับตัวที่ครูให้ตอนต้นเพราะว่า OA คือเวกเตอร์ OA นะฮะเวกเตอร์ OA ก็คงรู้นะ OA เราตรงนี้ O 0 0 A เราคือ XY เพราะฉะนั้น OA เราก็ออกเป็นเท่าไหร่ครับ OA เราก็ออกเป็น XY เพราะฉะนั้นค่า X เราตรงนี้ต้องเป็นลบ Y ต้องเป็นบวกเราก็จะก่อนที่จะเขียนเป็นตัวที่สมการนะครับเนื่องจาก OQ เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นยังไม่รู้ก็ต้องหาก่อน OQ หาได้จากไหนเรียนก็ลองมาดูที่ OQ โอ้บัดนี้นะครับมันก็เป็นระยะเย็นอะไร OQ นะฮะเราก็ลากมา OQ OP OR OQ ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนก็โยกนะครับอยู่ทางซ้ายโยกไปทางขวาอยู่ทางขวาโยกไปทางซ้ายอันนี้ OQ ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวเลขนี้คือเลข2แล้วเอา2ไปคูณกับอะไรครับ OP
โอบีหารด้วย1กับ2มาบวกกันทีนี้เราลองดูที่ว่า1ได้เท่าไหร่1ไปคูณกับ OR แล้วก็เอา1กับ2มาบวกกัน1บวก2ได้เท่าไหร่ครับบางคนบอกแม่อาจารย์ทำไมต้องถามแบบนั้นบางคนบอกผิดนะครับอ่ะ1บวก2ได้3 OP เราคือเวกเตอร์ O เป็นจุดเริ่มต้น P เป็นจุดสิ้นสุดเราสามารถตอบได้เลยว่าเป็นลบ1กับ2ออฟโซนประกอบมันทำได้เลย1ส่วน3 OR ได้เท่าไหร่ก็เป็น3 3ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวมองไม่เห็นอ่าน1ส่วน3นะครับ1 3นักเรียนก็เอา2ส่วน3จะกระจายเข้าไปก็เป็นลบ2ส่วนด้วย3 4ส่วนด้วย3บวกกับอันนี้ไม่ต้องตัดทอนนะเดี๋ยวต้องไปนั่งหาคนละหน่อย3ส่วนด้วย3อันนี้ก็3ส่วนด้วย3เวลาทำต้องใจเย็นนะครับเพราะใจร้อนเนี่ยก็เกิดปัญหาทุกอย่างถ้าใจร้อนเป็นปัญหาแน่นอนในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันถ้าใจร้อนก็มีปัญหาแน่นะต้องใจเย็นลบ2ส่วน3บวกกับ3ส่วน3ได้1ส่วน3 4ส่วน3บวกกับ3ส่วน3ได้7ส่วน3อันนี้ก็คือ OQ เห็นไหม OQ เพราะฉะนั้นจากที่บอกตอนต้นนะครับว่าเรารู้ OQ แล้วรู้ตรงนี้แล้วนะครับรู้แล้วนะเราก็บอกจากตอนต้นบอก OAเป็นเวกเตอร์กี่หน่วยครับ5หน่วยนะ5หน่วยและตั้งฉากกับใครครับกับ OQ OQ ก็คือข้างบนคือ OA เราก็อย่างที่บอกนะฮะ OA เราก็ได้เป็น XY เท่ากับนะฮะเท่ากับตรงนี้นะฮะ OQ และอีกอันหนึ่งหรือนะ xy มันมี2สมการนะครับเท่ากับ oq ที่เราจะต้องกลับล่างขึ้นบนบนลงล่างอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะว่าเราจับข้างล่างขึ้นไปข้างบนจับบนลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นข้างล่างก็คือ7ส่วน3ใช่ไหมขึ้นไปข้างบน7ส่วน3อันนี้ก็เป็น1ส่วน3อันนี้7ส่วน3อันนี้ก็เป็น1ส่วน3ใส่เครื่องหมายลบก็คือหมายตรงข้ามอยู่ข้างบนอันนี้ข้างล่างข้างบนคือค่า x ข้างล่างคือค่า y เพราะฉะนั้นเวลาเราดูนะ x กับ y เรารู้ว่า x ของเรานั้นต้องเป็นลบ y นั้นเป็นบวกเห็นไหม x เป็นลบ y เป็นบวกอันนี้ใช้ได้นี่บวกลบอันนี้ใช้ไม่ได้ตัดทิ้งเลยแต่เราต้องการ5หน่วยนะครับ5หน่วยเราก็ดูยังไง5หน่วยก็หารด้วยตัวนี้ก่อนนะครับตัวส่วนประกอบนี้ก็ลบไม่ออกมาก็ได้7ส่วน3กำลัง2บวกกับ1ส่วน3เดี๋ยวเขียนใหม่นะลองเราต้องการกี่หน่วยครับ5หน่วยก็ใส่เลข5เข้าไปอันนี้ก็เป็น5หน่วยหลังจากนั้นแล้วเราก็ค่อยๆไล่มาโจทย์ต้องการหา x บวก y ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไล่มาเลยนะ x y การคิดเลขต้องช้าๆนะครับ7ส่วน3กำลัง2ได้49บวกด้วย9บวกกับ1ส่วนด้วย9ตัวนี้ลบ7ส่วน3ก็1ส่วน3ก็ออกเป็นเท่าไหร่5ตัวนี้5นะส่วนเท่าไหร่ครับ49บวก1ได้5050ส่วน9ผมนี่รูท50นะฮะส่วนรูท9ก็เหลือ3ตีลังกากลับขึ้นไปข้างบนนะฮะเราก็จะได้เวลาคุณเขียนคุณจะเขียนให้เต็มนะครับเราต้องการให้นักเรียนสามารถตรวจทานได้นะครับหลังจากนั้นเห็นไหมตัวเลขไม่ได้สวยงามที่อย่างที่คิดเลยก็เป็น5ส่วนด้วยรูท50ตีลังกาขึ้นไปข้างบนเป็น3นะฮะ3ก็เป็นลบ7ส่วนด้วย3 1ส่วน3นี้นะ
ศาลตัดทอนได้ไหมศาลตัดทอนได้ตัดไปปั๊บปั๊บปั๊บเหลือเอา3กระต่ายเข้าไปนะรูท50เราต้องจำเรียงดูคำตอบด้วยนะก็รูท50ก็เป็น5รูท2ข้างในก็เป็นลบ7กับ1ก็ตรงนี้ได้เป็น5ตัดทอนได้ได้เท่าไหร่ตัดกันโชฮะหมายมงคลบอกตัดกันโชนี่ตัดยังไงก็ได้ออกเป็นเท่าไหร่ครับ1ส่วนด้วยรูท2ออกเป็นลบ7อัน1นะฮะอันนี้คือได้แล้วสเกลาร์คูณกับเวกเตอร์ทั้งเรียงคงตอบได้นะครับว่าคูณต้องคูณกับเหมือนเมตริกเลยนะก็เป็นลบ7ส่วนด้วยรูท2 1ส่วนด้วยรูท2นั่นเองก็ลองดูนะฮะตัวนี้ก็เป็น xy โจทย์ต้องการถามว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x เราก็ออกเป็นลบ7ส่วนด้วยรูท2และ y เรามีค่าเท่าไหร่ตัวบนเท่ากับตัวบนตัวล่างเท่ากับตัวล่างแล้วจับ2ตัวนั้นมาบวกกัน x บวก y เท่ากับเท่าไหร่ลบ7ส่วนด้วยรูท2บวกกับ1ส่วนด้วยรูท2ลบ7บวก1เพราะตัวส่วนเท่ากันเอาเศษมาบวกลบกันเหลือลบ6ส่วนด้วยรูท2คำตอบที่ได้จะสังเกตนะครับว่าผมอธิบายกี่คำตอบครับในข้อเดียวเหมือนกับทำ 3-4 ข้ออยู่ในข้อเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบก็คือข้อ2คือลบ6ส่วนรูท2นะนั่นเองก็ลองฝึกทำดูอันนี้โจทย์มีเยอะนะครับก็จะพยายามอธิบายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็อธิบายตามที่ต้องการนักเรียนลองมาดูโจทย์ข้อสอบครูจะเอาปิดท้ายรายการด้วยโจทย์ง่ายๆนะครับเพราะว่าเวลาตอนสุดท้ายมันน้อยแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเอาโจทย์ง่ายๆไว้ตอนสุดท้ายเพื่อที่จะได้ทำไม่ยากไม่ต้องเร่งมากข้อยากๆครูก็อธิบายตอนต้นเป็นที่ร้อนแล้วนะฮะอันนี้เป็นข้อสอบเอเน็ตปี49นะครับโจทย์ให้มาว่า u เท่ากับ 3i บวก 4j หน้า w เท่ากับ ai บวก bj w มีทิศทางเดียวกับ u และ w ขนาดของ w เท่ากับ10หน่วยนักเรียนครับลักษณะแบบนี้นักเรียนต้องรู้นิดหนึ่งนะครับสมมติว่าw เนี่ยนะครับเป็นเวกเตอร์ k หน่วยที่มีทิศทางที่มีทิศทางนะขอจดเนื้อหานิดนึงทิศทางเดียวกับ u อันนี้1นะอันที่2เดี๋ยวทิศทางตรงข้ามครับอันนี้1 w เป็นเวกเตอร์k หน่วยมีทิศทางตรงข้ามกับอีกอันหนึ่ง w เป็นเวกเตอร์ k หน่วยเหมือนกันนะฮะเวกเตอร์ k หน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามกับ u ดังนั้นเราดูซิว่า w ด้านไหนสังเกตนะฮะเวลามี w กับ u เนี่ยเราก็เขียนแล้วเขียนไปทำการแล้ว w เท่ากับมีทิศทางเดียวกับเราก็ใส่ขมายบวกนะฮะอันนี้ w เป็นก็คือขมายเท่ากับนะมีทิศทางตรงข้ามจับจุดนี้ก่อนคือขมายลบนะฮะทิศทางเดียวกับใครอยู่เราก็คูณเวกเตอร์อยู่ในนี้ทิศทางตรงข้ามกับใครอยู่เราก็ตรงนี้ก็เป็นอยู่เราต้องการกี่หน่วย k หน่วยเราต้องหารด้วยขนาดตรงนี้ก่อนของตัวมันเองก่อนนะฮะหารด้วยขนาดของตัวมันเองอยู่แล้วก็กี่หน่วยครับ k หน่วยก็ใส่ k ไว้ตรงนี้ k ไว้ตรงนี้นี่ k หน่วยหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำได้ตามนี้ถ้าโจทย์ข้อนี้เขาให้มาว่า u เท่ากับอะไรครับอยู่เท่ากับ 3i บวกด้วย 4j ขอแนะนำนะครับว่าเวกเตอร์ ij เนี่ยเวลาถ้าเราเอาไปกระทำอะไรแล้วเนี่ยควรเขียนอยู่ในรูปเมตริกซ์3 กับ 4นะครับ3กับ4 w เราคืออะไร
บิวเราก็ออกเป็น AI บวกกับ BJ AI บวก BJ ก็ตัวนี้เป็น AB โจทย์บอกว่า W มีทิศทางเดียวกับ U นะ W นะ W เป็นมีทิศทางเดียวกับ U นะและ W มีเท่ากับ10หน่วยจากที่โจทย์ให้ตอนแรกนะก็ครูขอเขียนใหม่นะเอาเขียนให้ดูก่อนก็ได้ W มีทิศทางเดียวกับอะไรครับเดียวกับ U และขนาดของ W เราจะเท่ากับ10หน่วยทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้นะเขียนใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้คือขนาด10หน่วยเราบอกว่าเราไปเน็ต W W เป็นเวกเตอร์เขียนใหม่นะเขียนใหม่เวกเตอร์กี่หน่วยครับเวกเตอร์10หน่วยที่มีทิศทางเดียวกับนะที่มีทิศทางเดียวกับนะฮะเดียวกับอยู่ทิศทางเดียวกับอยู่เราก็เขียนเลยครับว่า W เท่ากับทิศทางเดียวกับเราได้ขมายบวกทิศทางเดียวกับใครอยู่แล้วก็ใส่อยู่ไปหารด้วยขนาดของอยู่นะครับหารกันด้วยขนาดของอยู่อันนี้หารด้วยขนาดของอยู่ข้างบนเป็น1ก็หมายถึงว่า W นั้นเป็นเวกเตอร์1หน่วยตอนนี้เราต้องการ10หน่วยเราก็ใส่เลข10ไปต่อไปเราก็คือหา W มา W ให้มาแล้วก็คือ AB แล้วก็ AB นะ AB ต่อไปก็10 U เราคืออะไรอยู่เราคือ3 4หารด้วยขนาดของ U ก็เอา U ตรงนี้แล้วก็เอาส่วนประกอบนั้นมายกกำลัง2แล้วจับมาบวกกันถอดรูทนะ3กำลัง2ได้9 9บวก16ได้25รูท25ได้5เป็น3 4 5ก็ตัด10ได้ไหมตัดได้บางคนบอกตัดได้ดีใจโป๊ะเช๊ะเวลา2คูณเข้าไปนะครับนักเรียนต้องช้าๆนะฮะจังหวะคูณเข้าไปแบบรีบร้อนนะฮะแบบรีบร้อนก็ได้เท่าไหร่ครับ10อันนี้2คูณ3ก็เป็นอะไรเป็น6อันนี้เป็น8อันนี้ก็คือ AB A เรามีค่าเท่าไหร่ครับการเท่ากันของเวกเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้น A เรามีค่าเท่ากับ6และ b เท่ากับอะไร8 a บวก b เท่ากับเท่าไหร่ครับ6บวก8เท่ากับเป็น14ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบเติมคำตอบนะครับนักเรียนบวกกันได้ดีคำตอบก็คือ14เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้14เราก็สบายใจนะครับจากที่อธิบายมานะเวกเตอร์เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่เป็นเวกเตอร์ใน3มิติเป็นเรื่องที่เพิ่งเอาเข้ามาในหลักสูตรใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีปัญหาครูก็เลยแยกออกเป็น2อย่างเวกเตอร์ใน2มิติก็คือวันนี้คราวหน้าจะเป็นเวกเตอร์ใน3มิติซึ่งจะมีการคูณกันก็คือคอสนะฮะ u cos v แล้วเอามาดอทกันคอสกันเดี๋ยวจะว่าอีกทีหนึ่งนะครับเวกเตอร์ใน3มิตินักเรียนต้องทบทวนมาก่อนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับซึ่งครูก็จะพยายามเต็มที่ในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถ้ามีเรื่องมีปัญหาในเรื่องคณิตศาสตร์ต้องการสอบถามว่ามีลักษณะเป็นยังไงก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับข้างล่างนี้คือ02-287-3211ถึง25ต่อภายในก็คือ1350วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอให้ทุกคนนักเรียนทุกคนนะครับโชคดีสวัสดีครับ